สวัสดีครับพบกับผมแบงค์นะครับอดิรุธอาทิตยพงศ์นะครับก็แบ็คกราวด์ของผมนะครับก็จบมาจากคณะสถาปัตย์จุฬานะครับปัจจุบันนะครับเป็น CEO and Founder ของสถาบันสอน UX UI นะครับ UX UI Studioนะครับแล้วก็เป็น product manager นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นทั้ง product manager แล้วก็เป็น head of UX UI designer มาก่อนนะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันในเนื้อหาของ design system นะครับก็ในคอร์สก่อนหน้าที่เราได้เรียนกันมาในส่วนของการที่แปลง wireframe นะครับจาก high file wireframe เป็น UI นะครับที่เป็น UI รองรับทั้งหน้าจอ desktop หน้าจอ mobile responsive นะครับแล้วก็สำหรับเนื้อหาคอร์สนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลงลึกขึ้นเนาะสำหรับเรื่องของ design system นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปทำงานในองค์กรที่เป็นสเกลใหญ่ขึ้นหรือว่ามีทีมจำนวนมากขึ้นนะครับจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า design system เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในการ design UI นะครับแล้วก็เราจะมาลงลึกกันในเรื่องของการสร้างพวกของ auto layout การสร้าง component ต่างๆนะครับที่จะมีดีเทลที่มัน advance ยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันในคอร์สนี้นะครับก็สำหรับคอร์สนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยครับเข้าใจหลักการในการสร้างดีไซน์ซิสเต็มก่อนเนาะว่าดีไซน์ซิสเต็มเนี่ยคืออะไรนะครับแล้ววิธีการสร้างวิธีการบริหารจัดการเป็นยังไงนะครับแล้วก็เข้าใจวิธีการสร้างพวกของออโต้เลย์เอาท์การสร้างพวกของสไตล์การสร้างวาเรียเบิลการสร้างคอมโพเนนต์การสร้างแวเรียนนะครับพวกนี้เราก็จะมาลงลึกกันมาในคอร์สนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถสร้างดีไซน์ซิสเต็มได้นะครับมันก็ส่งผลใหในทีมของเราเนี่ยครับสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปรับงานต่างๆในอนาคตหรือว่าการที่จะสเกลงานที่มันใหญ่ขึ้นมีทีมที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็การที่เราทำดีไซน์ซิสเต็มก็จะช่วยสิ่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับคอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับสำหรับคอร์สนี้เนี่ยก็เหมือนที่บอกเลยว่าอาจจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานโปรแกรมฟิกมากันมาเบื้องต้นแล้วเนาะเพราะว่าคอร์สนี้จะค่อนข้างจะลงลึกมากขึ้นนะครับก็เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังสนใจ UX UI อยู่และมีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการดีไซน์ UI ของเราอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของดีไซน์ซิสเต็มเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าดีไซน์ซิสเต็มคืออะไรนะครับก็จะมาสามารถเรียนคอร์สนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ต้องการแยกสายงานเนาะบางคนบอกว่าเราทำพอร์ตมาแล้วเราทำ UI มาสวยงามแล้วแต่ทำไมเราถึงไม่โดนสัมภาษณ์นะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะมาเรียนได้แล้วก็เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน Figma ที่เป็นระดับ Intermediateเนาะหรือว่าระดับกลางแล้วนะครับที่ต้องการที่จะต่อยอดเป็นระดับแอดวานซ์มากขึ้นสามารถทำงานเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทีม PO PM หรือว่า Developer นะครับที่ต้องการที่จะเข้าใจหรือว่าเรียนรู้วิธีการสร้างดีไซน์ซิสเต็มหรือว่าเรียนรู้ process ในการดีไซน์ UX UI นะครับก็สามารถมาเรียนคอร์สนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลงในเนื้อหากันเลย